การท่าเรือกับ BG นะครับมีทั้งอุ้ยในสนามนอกสนามส่วนมากจะเป็นนอกสนามถ้าทั้ง2ทีมนี่วิเคราะห์โดยภาพรวมนี่ผมต้องยอมรับว่าการท่าเรือเนี่ยผมมีเห็นการพัฒนาการมาเป็นพิเศษแต่ในส่วนของ BG นี่ก็ต้องยอมรับว่าเทพูนี่เข้ามารอบ2ก็ยังความโดดเด่นในเรื่องของการดึงศักยภาพของนักบอลทั้งที่มีนักบอลที่ดีก็ยังไม่เห็นเด่นชัดมากมากนัก BG ปทุมครับเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าพ่อเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนหวนคัมแบ็กคุม BG เพราะฉะนั้นครับคู่บิ๊กแมตช์คู่นี้ครับของบอลไทยครับท่าเรือนะครับจะเก็บ3แต้มต่อเนื่องไหมหลังจากเสมอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์มาหรือจะเป็น BG กู้ศรัทธาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงฟุตบอลบ้านเรานะครับตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกเกมการแข่งขันนี่ก็งวดเข้ามาแล้วที่จะต้องเลือกนักเตะในการที่จะติดทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ก่อนที่จะไปคิงส์ครับเหมือนกันนะพ่อฮะใช่เขาก็เด็กใหม่ๆก็ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของพวกท่านทั้งหลายครับนะครับเพราะว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup เนี่ยฮะในเดือนตุลาที่จะแข่งวันที่14ครับนะที่จะเปิดสนามเจอกับฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ในวันที่11เปิดสนามเจอกับฟิลิปปินส์ตุลานะแล้ว14นัดชิงชนะเลิศครับนะครับว่าใครจะเป็น1ในขุนพลที่เข้าไปใน23คนซึ่งตอนนี้เด็กใหม่นี่ถือว่าเปิดโอกาสมากเพราะว่าทางฝ่ายเทคนิคนะฮะผมแล้วก็ดร.ชันวิทย์ผลชัยวินก็ได้คุยกับอิชิอิตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วล่ะเมื่อตอนหลังจากที่เราตกรอบฟุตบอลโลกก็บอกว่าเราต้องการเปิดให้เด็กใหม่อิชิอิก็เห็นด้วยแล้วตอนนี้แนวทางก็เห็นผลแล้วนะไปอุ่นเครื่องเวียดนามมาก็ทิศทางดีครับคือน้องๆหลายๆคนลงไปแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าแบบโหแต่ละคนภูมิใจพอเดบิวต์ใช่ทุกคนก็ภูมิใจในความแบบอยากจะเล่นภูมิใจไปถึงต่างประเทศเลยนะครับกานิเย่ก็ภูมิใจนะอ๋อเขาจะมาแล้วนะพ่อนะอยากมาหรือก็ได้ยินข่าวจูดเบลอย่างเงี้ยจูดเหมือนกันจูดก็อยากจะมาเหมือนกันแต่ว่าของจูดเนี่ยอยากมาแต่เขาลังเลเหมือนกันนะพ่อเพราะว่าตอนนี้ยังแย่งตัวจริงไม่ได้มันมีปัญหาไหมพ่อเรื่องพวกนี้เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะไอลีก2ของสเปนไม่หยุดให้ฟีฟ่านะพ่อก็อย่ามามันมีผลใช่ไหมจูดเบลอย่ามาเพราะในเมื่อคุณยังติดตัวจริงไม่ได้แย่งไม่ได้สถานการณ์คุณลำบากเพราะคุณมาปั๊บคุณหายไปประมาณ2อาทิตย์ครับคนที่อยู่ สอดแทรกนะแล้วโค้ชก็จะเชื่อคนที่คนนั้นด้วยถ้าสูสีกันนะครับแล้วยิ่งถ้าไม่ใช่คนชาติเดียวกันด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีกฉะนั้นนี้ต้องอยู่เพื่อโชว์ศักยภาพให้ติดตัวจริงให้ได้ก่อนหรือไม่ก็ต้องครึ่งหลังต้องลงให้ได้บ่อยเพราะว่าตอนนี้ลงไม่กี่เกมเองพ่อคือต้องโชว์ศักยภาพในสนามฝึกซ้อมก่อนสร้างความมั่นใจให้กับโค้ชก่อนผมคิดว่าชูเบลทำได้นะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนทั้งเยอรมันแต่ว่าเพอร์เอิร์ธเนี่ยมันยังไม่ได้ติดทีมบ้านเราเลยยังไม่มีใครเคยเห็นฟอร์มมันก็อาจจะยากที่จะเรียกขึ้นมาชุดใหญ่คงต่อไปคงทยอยในการดูคลิปเรื่อยๆนะในฝ่ายเทคนิคนะรวมทั้งโค้ชแล้วก็มาวิเคราะห์ประเมินกันว่าจะเรียกมาทดสอบไหมครับนะครับไม่มีแบบตั๋วไปดูแบบของจริงที่เยอรมันอะไรเงี้ยเพราะเราไปไหมครับจริงๆแล้วก็ในความรู้สึกก็น่าที่จะเป็นแบบนั้นแต่ในเมื่อสถานการณ์ทางการเงินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีปัญหาครับก็ดูทางคลิปไปก่อนเพราะทุกวันนี้ก็แอบดูคลิปเป็นเยอะไม่คลิปก็เสียงก็เยอะแยะครับว่าไปแต่เราต้องโหมโรงกันแบบนี้ครับเพราะมันเหลืออีกประมาณเนี่ยเผลอๆเนี่ยอีกไม่กี่แบบก็จะต้องประกาศตัวแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพอผู้บริหารทั่วประเทศคิงครับก็คงจะประกาศก่อนประมาณ1อาทิตย์ครับนะเพราะจะเริ่มเก็บตัวก่อนครับแต่ว่าเกมเนี่ยเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคู่ระหว่างการท่าเรือกับ BG นะครับมีทั้งอุ้ยในสนามนอกสนามส่วนมากจะเป็นนอกสนามถ้าทั้ง2ทีมนี่วิเคราะห์โดยภาพรวมนี่ผมต้องยอมรับว่าการท่าเรือเนี่ยผมมีเห็นการพัฒนาการมาเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะตั้งแต่โค้ชอ้นรังสรรค์วิภัชชัยโชคเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาสานต่อปีนี้ได้คุมทีมในช่วงปีซีซั่นอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวผู้เล่นได้อย่างเต็มความสามารถของตัวเองครับดึงผู้เล่นที่มีความเชื่อมั่นในตัวเขานะครับแล้วก็สร้างรูปแบบการเล่นโดยเฉพาะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่อ้นนี่เก่งมากเรื่องของการดึงนักบอลเข้ามาสู่ในหัวดึงตัวเขาไปสู่ในหัวใจของนักบอลแล้วให้นักบอลเนี่ยทุ่มเทเพื่อสโมสรนะครับแล้วพอทุ่มเทสโมสรแฟนฟุตบอลก็จะเข้ามาสปอร์ตแต่ในส่วนของ BG นี่ก็ต้องยอมรับว่าเทพูนี่เข้ามารอบ2ก็ยังความโดดเด่นในเรื่องของการดึงศักยภาพของนักบอลทั้งที่มีนักบอลที่ดีก็ยังไม่เห็นเด่นชัดมากนักคือเหมือนน้ำขึ้นน้ำลง3วันดี4วันไข้บางทีก็อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของแฟนฟุตบอลกับในส่วนของตัวผู้เล่นด้วยซ้ำไปว่ามีความเครือบแคลงใจในลักษณะของการทุ่มเทการเล่นถ้ามันเป็นเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ลักษณะของผู้เล่นกับแฟนคลับมันห่างฉะนั้นมันจูนกันไม่ได้แค่นี้ต้องเป็นหน้าที่ในส่วนของสโมสรนะฮะแล้วก็ส่วนของนักเตะในส่วนของแฟนแล้วโค้ชคงต้องมาคุยกัน
ครับเพื่อจะหาทิศทางที่มันลงตัวให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะศักยภาพของนักเตะของทีมบีจีก็ต้องยอมรับว่าก่อนเปิดฤดูกาลนั้นก็ถือว่าเต็งจ๋าครับนะครับที่จะมีศักยภาพติด1ใน3ครับแต่พอเล่นไปเล่นมานี่มันแสงมันหายไปเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะไหนๆก็พูดถึงการวิเคราะห์ตรงนี้เกี่ยวกับ BG แล้วนะพ่อขอไล่ BG ก่อนทางด้านเจ้าบ้านแล้วกันนะพ่อครับเพราะว่าBG เป็นเจ้าบ้านใช่ไหมถ้าเหลือเจ้าบ้านพ่อแต่ว่าอยากจะพูดถึง BG ก่อนเพราะว่าข่าวมันเยอะข่าวเยอะมากข่าวเยอะนะฮะมีหลายตัวหลายอย่างนะครับอย่างที่พ่อพูดไปเนี่ยครับว่าบ้านเราจะไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศในลักษณะที่ว่าแฟนบอลจะลงมาโวยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะอยู่บนสแตนนั่นแหละผมต้องยอมรับจริงๆว่าในรอบ10ปีที่เพิ่งเคยเห็นตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่มีฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัว10กว่าปีเนี่ยครับเพิ่งเห็นแฟนบอลมาโวยนักเตะในลักษณะที่ใกล้เคียงแบบนี้มากแต่ก่อนนั้นถามว่ามีโวยมั้ยก็มีแต่ไม่ได้แบบเหมือนกับว่าลงมามันเต็มไปด้วยความรู้สึกมันแพชชั่นมันเยอะแล้วกาดเกรี้ยวเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขามีความทุ่มเทกับสโมสรแล้วทำไมเล่นได้แค่นี้หรืออาจจะมีความมุ่งหวังสูงคือแน่นอนแหละครับที่ไปดูมาเนี่ยก็คือแฟนบอลน่าจะคาดหวังมากกว่านักเตะเขาทำเต็มที่อยู่แล้วโดยหลักก็ต้องเป็นแบบนักเตะเขามืออาชีพแต่คือแบบเหมือนกับว่าเสริมเยอะอาจจะเต็มที่ไม่พอหรือเปล่าคือมันแบบมีความหวังว่าถ้าขนาดนี้มันต้องระดับแบบเทียบชั้นบุรีรัมย์เป็นแชมป์สูสีกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแฟนบอลรู้สึกอย่างเขาคิดได้เองเขาคิดเองคิดเองคิดเองเออเองแต่จริงๆในสายการของฟุตบอลไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนี่ยแหละฮะและอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คงจะต้องพูดถึงนะฮะของ BG เลยช่วงนี้นะครับ BG ปทุมครับเปลี่ยนโค้ชหรือเปล่าพ่อเกี่ยวกับแมตช์ท่าเรือผมว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันในช่วงของชิงถ้วยประธาน Kings Cup เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าผลงานไม่ดีขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นไอ้ช่วงเวลาเพราะว่าคนโค้ชคอยเสียบก็มีคนที่มีคืออยู่ BG โค้ชต้องแบรนด์เนมอ่ะครับอย่างพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยเต็ง1ผมตอนหน้าเวลานี้ในหัวใจผมนะนี่ไงตอนนี้เขามีข่าวตีออกมาแล้วว่าซิโก้เต็ง1คุมทัพ BG ก็เป็นไปได้เพราะ BG ไม่มีปัญหาเรื่องเงินทั้งสิ้นสภาพแวดล้อมดีที่สุดเลยอ่ะในทุกอย่างทุกอย่างดีในเมืองไทยผมว่าสโมสรที่อันดับหนึ่งในเรื่องของสารทูในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆทุกอย่างในผมว่าผมให้ BG นะถึงแม้บุรีรัมย์จะโอเคนะแต่ BG มันมีครบเครื่องจริงๆฉะนั้นในผมว่ามันเหมาะกับซิโก้ที่มีเป็นแบรนด์เนมอ่ะแล้วพี่ซิโก้ก็ไปมีฝีมือแล้วก็เข้ามาต่อยอดในเรื่องของการตลาดได้ด้วยมันทั้งองค์การพยพในเอเชียนะผมว่า BG ก็น่าสนใจเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของ BG เพราะพี่โก้อาจจะค่าจ้างแพงใช่เพราะเขาเป็นแบรนด์เนมอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาจ้างคนอื่นได้ผมคิดว่าพี่โก้เป็นเต็งหนึ่งอยู่ที่ชอบหรือเปล่าอยู่ที่ชอบหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีตัวเลือกมาริโอยูรอฟสกี้ไปทุกแบบชอบความดุดันอย่างเงี้ยชอบแพชชั่นใหม่ๆมาริโอเขาก็ถึงเนื้อถึงตัวมาริโอขอบคุณครับแล้วมาริโอก็สามารถที่จะพูดจารู้เรื่องสั่งได้อย่างง่ายๆคุยได้นะมันก็จะชอบแบบไหนอย่างเงี้ยแต่โดยหลักก็ณเวลานี้พี่ซิโก้เต็งหนึ่งจริงๆครับนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แหละครับเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนหวนคัมแบ็คคุ้ม BG ผมจบแค่เอไลเซนจากเยอรมันครับนะฮะอายุมันก็60กว่าแล้วมันแก่เกินไปอาจจะไปเป็น270ป่ะอันนั้นเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วคืออย่าไปให้คนเขาด่าเลยเอาไปเป็นที่ปรึกษาวางแผนวางกลยุทธ์นะฮะแล้วคุยกับโค้ชเป็นที่ปรึกษาทีมเป็นเบอร์2เบอร์3ไปช่วยซัพพอร์ตเงี้ยมันจะดีมันจะเห็นภาพกว้างมองทั้งข้างบนเป็นทั้งสเกาท์ทั้งคู่ต่อสู้แล้วก็ทั้งทีมตัวเองแล้วพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนแล้วก็ไปพัฒนาทีมแล้วเป็นที่ปรึกษาโค้ชนะฮะอย่างเงี้ยมันจะไปไกลคือคนแก่แล้วบางครั้งเนี่ยอย่าฝืนตัวเองอยู่ให้เขาด่าตลอดครับอย่าอยู่ให้เขาด่าเลยบางทีก็เป็นที่ปรึกษาดีกว่าเหมือนอยู่เบื้องหลังบางอย่างมันจะดีกว่านะครับ คือมันต้องรู้ตัวเองอ่ะผมรู้ตัวเองนะครับว่าแต่ผมก็แต่ในส่วนของการพัฒนากองหน้าเนี่ยแวบเลยพัฒนาไม่ได้หมายถึงตัวเอง อย่างพัฒนากองหน้าผมพัฒนาได้อย่างมีเครื่องซิมูเลเตอร์หรือการพัฒนาในการสอนเขียนแบบฝึกในการที่จะลงไปโชว์สกิลทักษะบางชนิดเนี่ยมันได้แล้วก็มีตุ๊กตาเข้ามาครับมันทำแต่ถ้าลงไปตลอดเนี่ยมันผมว่ามันเหลือเวลาสำหรับตัวผมนะแล้วก็หลายๆคนด้วยนะโอ้แต่ว่าถ้าพ่อมาไทยลีกสมมติว่าไปคุมทีมอันนี้สมมตินะฮะโอ้โหนี่แฟนบอลรอเลยนะพ่อก็ถ้าสมมติทีมใหญ่ๆพูดขำๆไปอย่างบุรีรัมย์ BG นะฮะแล้วตอนนี้ทีมใหญ่อย่างการท่าเรือถ้าไปไม่ติด1ใน3ก็ไม่เอาตังค์นะสไตล์ผมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมให้ติดใน3คุณต้องจ่ายผมเท่าไหร่ อย่างนี้แต่ในทีมสตาฟมันต้องให้คือแบบมันต้องท้าทายชาเลนจ์แบบนี้แต่เอาจริงพ่อน่าจะหมดลุ้นตั้งแต่3เดือนแรกเพราะอาจจะ3เกมด้วยซ้ำคงจะออกไปแล้วสตาฟก็น่าบอกไม่น่าพูดเลยเพราะเขาก็อดตังค์ด้วยอย่างเงี้ยคือมันเป็นบอลอาชีพสไตล์ผมชอบชาเลนจ์ชอบท้าทาย แต่ถ้าทีมระดับกลางๆก็ลังก็ต้องยอมรับอย่าไปตกชั้นอะไรมันอยู่ ของเรามันเลยเวลาดีแล้วพ่ออย่าท้าเลย อันนี้ BG อันนี้ก็คือคุยภาพรวมนะฮะเพราะว่ามันรายละเอียดน่าทำทีม BG เป็นทีมที่น่าทำมากๆเพราะทุกอย่างมันครบเครื่องจริงๆครับแต่ว่า
สกิดนิดหน่อยเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วกันนะพอนิดๆหน่อยๆนะฮะเรื่องของที่เขาใช้กันอยู่มันเปลี่ยนทุกเกมพ่อคือจริงๆแล้วเนี่ยการ BG มันจริงๆแล้วเปลี่ยนทุกเกมได้ไหมดูแล้วศักยภาพเหมือนจะเปลี่ยนทุกเกมได้แต่บางทีมเปลี่ยนทุกเกมได้อย่างบุรีรัมย์เปลี่ยนทุกเกมเนี่ยทีมไม่ลกทีมมีความเสถียรในเกมนะฮะมีความเข้าใจแต่ถ้า BG เปลี่ยนทุกเกมเขาเรียกทีมมันลกคือลกเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยโพซิชันในการเล่นมันค่อนข้างสับสนในเวลาฉะนั้นทั้งที่มีความสามมีศักยภาพทีนี้ก็ต้องไปดูว่าโค้ชกับนักบอลทำงานร่วมกันขนาดไหนคนที่เปลี่ยนมาโรเตชันทีมแบบไหนอย่างไรบ้างมันคือทีมเขาภาษาฟุตบอลก็ทีมไม่คืออย่างบุรีรัมย์เปลี่ยนมาเนี่ยความแตกต่างของทีมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยมันน้อยมากนะฮะเพราะศักยภาพเขาเต็มถังแล้วอีกอย่างในความเข้าใจของเกมมันเยอะดังนั้นแต่บีจีก็น่าจะเข้าใจเหมือนบุรีรัมย์เพราะนักบอลมันก็ดีเหมือนกันแต่ทำไมมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแล้วเล่นไม่สามารถตอบโจทย์ได้อันนี้เป็นปัญหาสำหรับโค้ชกับสตาฟต้องไปวิเคราะห์ให้ดีครับก็ว่ากันไปขณะที่ท่าเรือครับท่าเรือพ่อฮะตอนนี้อย่างที่พ่อบอกว่ามันก็ค่อนข้างลงตัวแล้วแหละนะครับถ้าเราดูเฉพาะในลีกเนี่ยก็ถือว่าโหตอนนี้ทิศทางสวยมากผมชอบโค้ชครับคือชอบโค้ชตั้งแต่อยู่เทโลมานะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในส่วนของการท่าเรือคือเขามีคือทั้งเป็นโค้ชและเป็นครูแล้วก็มีจิตวิญญาณของการเป็นนักเตะเข้าใจในทุกบริบทของการเป็นเอาใจนักเตะรู้ว่านักเตะต้องการอะไรรู้ว่ากองเชียร์ต้องการอะไรรู้ว่าโค้ชต้องการอะไรมาผสมผสานนะการเอาหัวใจไปให้กับนักเตะ1ดวงที่เข้าไปกับนักเตะทุกคนที่หล่อหลอมเข้ามาเนี่ยมันยากนะแต่นักเตะของเขาสามารถทำกับเทโรสามารถทำกับการท่าเรือได้พอใส่ไปแล้วเราใส่แท็กติกให้เขาให้นักบอลเนี่ยเอาแท็กติกต่างๆไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาเองแล้วพอเกิดประโยชน์ต่อตัวเขามันเกิดประโยชน์ต่อทีมพอเกิดประโยชน์ต่อทีมมันก็เกิดประโยชน์ต่อกองเชียร์สังเกตว่ากองเชียร์ของการท่าเรือในปีที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมากับต้นฤดูกาลเนี้ยเชียร์บอลสนุกมากแล้วเชียร์ด้วยความน่ารักเชียร์ด้วยลักษณะของอะไรไหมพุชนักเตะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเขาเชื่อมั่นในตัวโค้ชเขาเชื่อมั่นในตัวนักเตะฉะนั้นแล้วยิ่งเล่นยิ่งสนุกไม่มีเป่านกหวีดไม่90นาทีไม่หมดเวลาเนี่ยต้องบอกเลยว่าศักยภาพของการท่าเรือต้องยอมรับว่าปีนี้ความทุ่มเทมันเกินร้อยจริงๆและรูปแบบเกมเด่นชัดผู้เล่นเห็นเด่นชัดโอ้คนนึงที่อยากจะพูดเลยก็คืออาร์ซนาวีพ่ออันนี้ระดับบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3แล้วนะพ่อก็มาจากอินโดก็ต้องยอมรับว่ามันคือการแข่งขันของการท่าเรือมันสูงเขาเบียดหมดเลยในตำแหน่งแบ็กมาใหม่ๆนี่ก็พูดนู่นพูดนี่มันเคยได้ลงปอดพอตอนหลังนี่เขาโชว์ศักยภาพให้เห็นเลยแต่เล่นดีจริงนะพ่อโอ้โหต้องยอมรับว่าความทุ่มเทแพชชั่นวิชันวิธีการคือเขาสามารถตอบโจทย์ได้จนแบบโค้ชไม่กล้าปฏิเสธในวิธีการของเขาเลยพูดยากเลยและคนที่ดีๆเข้ามาบางทีต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นตำแหน่งอื่นด้วยซ้ำไปก็มีหลากหลายคนครับก็สุพนันก็ต้องย้ายหน่อยอย่างไอแซคออนนี่เนี่ยสุพนันก็โอเคไอแซคออนนี่เนี่ยเป็นโจทย์ที่ทางเป็นคู่มือของโค้ชอ้นเลยเขารู้เลยว่าจะใช้อะไรในตำแหน่งแต่ไม่ได้ลงตลอดนะมานี่ก็ลงบ้างไม่ลงแต่เขารู้ว่ามีคู่มือแบบนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะโรเตชันได้แต่ปัญหาของท่าเรือน่าจะเป็นแค่ตรงกลางแหละพ่อเพราะว่าชิมูระเจ็บก็อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากผมบอกเลยผมเห็นเขาเอาแก้มาเอาวรชิตลงมาเอาแต่มันไม่เหมือนมันเบาครับวรชิตได้ตอบโจทย์วรชิตจะสังเกตว่าไปเล่นกับเวียดนามในอุ่นเครื่องคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยความดุดันดีขึ้นทุกอย่างพยายามที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์แต่มันไม่ได้เป็นเขาเรียกฮาร์ดแมนในสิ่งที่ต้องการตรงนี้มันจะต้องมีฮาร์ดแมนแล้วเป็นความดุดันแล้วมีความฉลาดด้วยชิวรามันตอบโจทย์ได้หมดไงแล้วมีความคือเขาแล้วมีความสุขุมด้วยฉะนั้นเนี่ยพอเขาเจ็บไปเนี่ยผมก็ต้องมาทดสอบดูว่าโค้ชอ้นจะเอาใครแต่โค้ชอ้นด้วยศักยภาพเขามีวิธีคิดที่ดีผมว่าเขาน่าจะจับคนอื่นที่เข้ามาสามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับคู่บิ๊กแมตช์คู่นี้ครับของบอลไทยครับท่าเรือนะครับจะเก็บ3แต้มต่อเนื่องไหมหลังจากเสมอกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์มาหรือจะเป็น BG กู้ศรัทธาครับตอนนี้ผมว่าท่าเรือเกมในบ้านดุดันมากเล่นกับก่อนหน้านั้นเล่นกับบุรีรัมย์เนี่ยก็เหนือกว่าบุรีรัมย์น่าจะชนะบุรีรัมย์ด้วยซ้ำไปถ้ากองหน้าท่าเรือไม่ฝืดจริงๆแล้วมันการสร้างโอกาสในการโจมตีดีมากวิธีการดี BG ก็มีปัญหาในเรื่องของการร่วมเล่นนะฮะแต่ BG ก็ใช่ว่าหมายความว่าออกมาแล้วจะเชื่อง่ายๆนะครับฉะนั้นแต่ถ้าผมฟันธงณเวลานี้นะผมยังเชื่อว่าการท่าเรือในบ้านดีรูปแบบดีวิธีการเล่นดีนักเตะมีความมุ่งมั่นถ้าการ BG ก็ถือว่าโอเคแต่ผมว่าระบบยังไม่เสถียรฉะนั้นผมว่าถึงแม้จะมีตัวผู้เล่นอย่างชนาธิปอย่างธีรศิลป์นะฮะอย่างใครก็แล้วแต่นะครับที่ดูแล้วเหมือนศิวกรเตียวตระกูลหลายๆคนนะครับแต่ผมคิดว่ามาบ้านท่าเรือผมว่าเสร็จท่าเรือครับนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับคู่นี้เตะทุ่มหนึ่งวันอาทิตย์นะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติด
ขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย